ก็นี่ตำข้าวเหนียวกับพริกแกงรวมกันนะคะแล้วก็นี่บวบฝรั่งค่ะเพื่อที่ได้ใส่ฟักทองนี่เห็ดค่ะกระเทียมวันนี้พี่นัทไม่มีตะไคร้ตำนะคะก็เลยใส่แค่กระเทียมกับพริกแล้วก็ข้าวเหนียวที่ตำด้วยกันนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยเห็ดมี2อย่างไม่รู้เขาเรียกเห็ดอะไรก็ไม่รู้น้ำเห็ดเดี๋ยวน้ำเห็ดมันก็ออกนี่ค่ะเก่งกรีดของพี่นัทนะคะนี่นะคะใส่ผักลงไปเลยค่ะใส่ใบน้ำรักลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะปิดไฟได้ก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยแกงเปลือกของพี่นัทนะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยแกงเปลือกของพี่นัทนะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยแกงเปลือกของพี่นัทนะคะ